สวัสดีค่ะวันนี้สิชาจะพามาดูบริการพิเศษของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็คือจะมี2คนนะคะที่มาก็คือเป็นเฮรุปาซังแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เขาก็กำลังมาอธิบายรายละเอียดของการมาช่วยอันนี้เป็นเอกสารแนะนำว่าเขาจะช่วยเราทำอะไรได้บ้างค่ะจริงๆก็คือคล้ายๆจ้างรูมเมทหรือว่าแม่บ้านมานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบที่เขาให้เราเก็บไว้ที่บ้านเลยค่ะจะให้เขาทำความสะอาดอะไรยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนค่ะจะทำอาหารทำความสะอาดให้เล่นกับลูกหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะจ้างเขาค่ะคิดเป็นรายชั่วโมงค่ะโต๊ะรกมากเลยเมื่อกี้วากะก็พาไปอธิบายส่วนต่างๆของบ้านนะคะว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจ้างมาทั้งหมด2วันนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเหลือสิชาคนเดียวก็จะมีตัวนี้ค่ะ Pocket Talk เอาไว้คุยกับเขาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อธิบายรายละเอียดต่างๆให้วากะฟังเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอตัวกลับแล้วค่ะสิชามีผู้ช่วยมา2วันค่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้วากะต้องอยู่ค่ะเพราะว่ามีเอกสารมาให้เซ็นนะคะแล้วก็ต้องอธิบายอธิบายเยอะเลยสิชาอธิบายไม่ได้เซ็นอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจวากะเขาก็เลยทำงานที่บ้านค่ะวันนี้แล้วก็ก็เมื่อกี้ก็รายละเอียดก็ตามที่ให้ดูไปนะคะว่าจะให้ทำอะไรบ้างก็บอกเขาได้เลยค่ะจะให้ไปซื้อกับข้าวก็ได้นะคะจ่ายตลาดแต่ว่าวันนี้สิชาคงให้ทำกับข้าวแล้วก็ทำความสะอาดบางส่วนค่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะจ้างกี่ชั่วโมงค่ะเขาคิดเป็นรายชั่วโมงค่ะให้ไทชิชอบดูดฝุ่นมากไปแย่งเขาทำตอนแม่ดูดฝุ่นก็ชอบแย่งดูเขาจะทำก็แย่งไปช่วยเขาดูดฝุ่นอะชอบจริงๆแต่กลัวโรบอทดูดฝุ่นนะอันนี้ชอบอิปไปเดสกะอ๋อแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่ให้นี่นะคะก็ทำความสะอาดบ้านค่ะวันนี้ก็สะอาดมากค่ะมืออาชีพจริงๆก็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ในครัวด้วยค่ะบางส่วนสรุปวันนี้ก็ไม่ได้ทำกับข้าวใช่ได้ทำกับข้าวไหมได้คุกกิ้งไหมวันดีทูเดย์ทูเดย์ไม่ได้อ๋อวันนี้มาทำความสะอาดอย่างเดียววันนี้ได้แค่ทำความสะอาดอย่างเดียวใช่ไหมโอลี่คลีนใช่ครับโอลี่คลีนหลุมสะอาดมากครับพี่ชาหลับค่ะตื่นมาเขากลับไปแล้วทำอะไรป้าชงกาแฟกินนี่นะคะวันนี้วันที่2นะคะที่ผู้ช่วยมาค่ะมากดออดแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดประตูรับผู้ช่วยของสิชาวันนี้กันนะคะสรุปว่าวันนี้พอเข้ามาถึงสิชาก็ขอตัวไปนอนกับไทชิค่ะเพราะว่าง่วงมากไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ผลงานคือทำกับข้าวไว้ให้ทานค่ะมาตอนที่แบบได้เวลานอนพักกลางวันพอดีค่ะก็เลยแบบ
ขอตัวไปนอนแล้วก็ปล่อยเขาทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวไปนี่ค่ะเป็นเมนูที่รีเควสไว้ค่ะชื่อนิคูเซนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสิชาลืมชื่ออีกแล้วอ่ะนี่ค่ะก็ซื้อของไว้ให้เขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าให้ทำเมนูนี้ให้หน่อยค่ะเพราะว่าสิจามาเจอมาจากช่องพี่กบค่ะพี่กบโอชิมิจิมาม่าค่ะเลยแบบว่าอยากกินตอนแรกจะให้วากะทำให้วากะเขาก็ไม่ว่างทำก็เลยเนี่ยค่ะให้เฮรุป้าสั่งทำให้ค่ะตอนนี้ไทชิก็ยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวรอไทชิตื่นแล้วเดี๋ยวทานพร้อมไทชิแล้วกันน่ากินเนาะดูฝีมือเขารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่นะคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือเฮรุป้าสั่งกันนะคะหอมมากเลยบ้านตอนนี้แบบกลิ่นหอมกับข้าวมากค่ะขอเริ่มด้วยรากบัวก่อนเลยรสชาติใช้ได้เลยเนี่ยอร่อยอ่ะมีแครอทมีขิงมีเห็ดมีเผือกแล้วก็ไก่แล้วก็ลาบบัวค่ะหรือว่าตอนปรุงรสไม่รู้อะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้ดูตอนเขาทำเลยค่ะเพราะว่านอนหลับอยู่ก็ตื่นมาตอนเขาใกล้จะเสร็จพอดีค่ะหลับไปประมาณชั่วโมงนึงค่ะก็ปล่อยเขาทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวไปเรียบร้อยตื่นมาอีกทีเขาก็ทำเสร็จเกือบหมดทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็รอเขาเก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินมาตามที่ห้องค่ะก็เราก็ออกมาแล้วก็ไปส่งเขาที่ประตูค่ะเขามีเขียนโน้ตไว้ให้วากะด้วยค่ะอ่านไม่ออกฟิชาอ่านคันจิไม่ออกถึงอ่านออกก็ยังแปลไม่ค่อยได้ค่ะยังไม่เก่งค่ะก็เดี๋ยวรอวากะกลับมาอ่านว่าเขาโน้ตอะไรไว้ให้วากะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอุ้ยอร่อยเลยแบบเป็นเมนูที่แบบอยากกินแล้วแบบได้กินสมใจแล้วไทชิเราก็ตั้งแต่เขามาก็หลับยังไม่ตื่นยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยอันนี้ก็เป็นข้าวกลางวันสิชานะคะเล่นไปเกือบ5โมงเย็นแล้วค่ะแบบว่ารอไทชิตื่นกะว่าจะกินพร้อมกันลูกก็ยังไม่ยอมตื่นเลยก็เลยไม่ไหวแล้วแม่ขอทานก่อนละกันคลิปนี้สิชาก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปก็มีบริการดีๆไว้ช่วยแบบไว้ช่วยคนท้องไว้ช่วยแบบคนแก่หรือว่าถ้าแบบเป็นคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะคะแบบมีผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆแบบแม่บ้านโฮมเมดอะไรเงี้ยค่ะแบบเราจ้างมาส่วนตัวคิดเป็นรายชั่วโมงอันนี้เป็นทางของเขตโกเบค่ะราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแบบไม่แพงมากตอนแรกเข้าใจว่าแพงกว่านี้อันนี้วากะเขาหามาฟังราคาแล้วก็เลยแบบโอเคอยู่นะชั่วโมงละเท่านี้ก็โอเคถือว่าแบบช่วยได้ค่ะดีเดี๋ยวอาจจะจ้างมาอาทิตย์ละครั้งไปเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกโอเคเขาทำความสะอาดบ้านได้ดีสะอาดทำกับข้าวอร่อยด้วยโอเคลาไปแล้วจริงๆโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรายละเอียดของบริการนี้นะคะก็คือปกติแล้วจะราคาแพงมากค่ะแต่ว่าทางโกเบซิตี้เขาซัพพอร์ตค่ะเราก็เลยจ่ายแค่ชั่วโมงละ800เยนค่ะ
ช้บริการได้ก่อนคลอด10ครั้งแล้วก็หลังคลอด10ครั้งค่ะที่จ่ายในราคานี้ค่ะ